เดี๋ยวนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปลองชิมชาไข่มุกที่ย่านเซ่เหมือนติงประเทศไต้หวันนะครับคือหลายคนอ่ะเคยสั่งชาไข่มุกกันใช่ไหมแต่ที่นี่มีความพิเศษก็คือเราสามารถสั่งลดระดับความหวานได้แบบ 0% 25% 50% 100%แล้วก็สามารถสั่งน้ำแข็งว่าเอาเยอะเอาน้อยแล้วก็มีสั่งขนาดของไข่มุกได้ด้วยวันนี้น้ำตาไม่ขึ้นตาไม่ต้องหยุดกินกลับไปก็ไปเช็คเบาหวานได้เฮียได้แล้วครับร้านนี้นี่ชื่อร้านว่าทีโซทีจะบอกว่าที่สถานีซิเหมือนติงอ่ะเดินออกมาเน็ตเดียวอ่ะร้านชาไข่มุกคือเต็มสถานที่นี้ไปหมดเลยเราจะมาลองชิมดูอันเนี้ยมันจะไม่เชิงชาไข่มุกนะอันนี้มันจะเป็นเหมือนนมผสมกับไข่มุกมนุษย์ไม่กินแล้วมั้งเนี่ยกินแล้วเฮ้ยอร่อยไข่มุกอ่ะทั่วไปคือแล้วว่าร้านเนี้ยไข่มุกจะกลางๆน้ำจะกลางๆแต่รสชาติหวานสำหรับเรานะไม่รู้คนอื่นคนที่ชอบหวานอาจจะชอบก็ได้เอาไปสักประมาณ7คะแนนแล้วกันอันนี้ชื่อร้านว่าทีโซทีครับได้มาแล้วครับร้านที่2ร้านโคโค่ไม่หวานมากนะอร่อยกำลังดีแต่ค่อนข้างแบบออกทางจืดๆไปนิดนึงอ่ะส่วนมุกปกติเหมือนกับร้านอื่นๆเลยไม่มีความโดดไม่หวานไม่จืดก็คือเคี้ยวหนึบๆได้คนที่ไม่ชอบหวานอาจจะชอบให้คะแนนประมาณ7คะแนนแล้วกันชาไข่มุกโคโค่ที่ไต้หวันครับร้านต่อไปเราชื่อร้านว่าซิงปู่ถางเมนูที่เราสั่งนะเป็นเมนูบาวชูการ์โบบ้ามิลค์ก็คือไม่ใช่ชานมไข่มุกแต่เป็นนมไข่มุกรอบๆนั่นคือจะราดด้วยน้ำตาลทรายแดงเขาเราจะมาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมข้างบนเป็นฟองนะสงสัยซักไม่สะอาดไข่มุกติดคอมันจะหวานมากคือถ้าเทียบกับร้านแรกนะร้านนี้คล้ายๆกันแต่สิ่งที่ต่างคือกลิ่นของน้ำตาลมันไม่ใช่กลิ่นน้ำตาลปกติมันเป็นกลิ่นแบบน้ำตาลไหม้หรืออะไรเงี้ยถ้าหารสชาติความหวานเนี่ยมันตีคู่กันมาเลยแต่ร้านนี้ไข่มุกอร่อยไข่มุกนุ่มเพราะว่าเขาเอาไข่มุกไปคั่วกับน้ำตาลทรายแดงถ้าเอาคะแนนไข่มุกอย่างเดียวกูให้เต็ม10เลยแต่ว่าตัวน้ำเนี่ยจะหวานไปหน่อยโดยรวมอ่ะถือว่าอร่อยเพราะว่าไข่มุกอร่อยมากครับร้านนี้ชื่อร้านว่าซินฟูถางอยู่ตรง MRT ซีเหมินติ้งออกทางออก6ครับเดินมานิดเดียวจะถึงเลยเป็นซอยเล็กๆแล้วให้อันนี้ไปเลย 8.5 แล้วกันรู้สึกว่าอันไข่มุกร้านนี้คืออร่อยมากได้มาแล้วชานมไข่มุกสีทองเพราะว่าร้านนี้เฉยๆมากมันแบบว่าไม่ค่อยหอมเลยมันเหมือนแบบกลิ่นปลายของชากินแล้วแบบเหมือนร้านทั่วไปที่หาซื้อได้ในไทยอ่ะแนะนำไหมร้านนี้แนะนำครับแนะนำให้มากินร้านนี้ไปที่อื่นเถอะกินเลย6แล้วกันโอ้จริงตอนแรกถ้าคนอื่นมากินแล้วแบบว่าเฮ้ยทำไมมึงให้น้อยจังมึงลองมากินดิไม่รู้ไปกูให้น้อยได้มาแล้วครับชาไข่มุกไอมิลกี้ร้านที่คนเยอะแยะตะแปะขายถั่วเราจะมาลองกินกันดูเฮ้ยเขามีรูให้เจาะด้วยนะคือเราจับตรงกลางไม่ได้เราต้องจับตรงรูเขาเจาะตรงรูมากเฮ้ยต้องอร่อยแล้วอร่อยจริงอร่อยแบบอร่อยมากอร่อยพ่อแม่มึงก็เกินไปไข่มุกนะมีความหวานมีความนุ่มแล้วก็โดยชามีกลิ่นชาที่ชัดแต่ว่าไม่หวานคือพอโดยรวมมันเข้ากันมากเลยเว้ยไข่เป็นมุกหวานแต่ว่าชาไม่หวานอ่ะแนะนำในร้านไอมิลทีนะคุ้มค่ากับราคา50บาทมากมาสั่งดูบับเบิ้ลแบ็กทีแต่ว่าผมสั่งไปหวาน 50% นะร้านนี้ให้ไป10คะแนนแนะนำไอมิลกรีนี่ร้านเองได้แล้วไทเกอร์ชูการ์เขย่าก่อนเดิมร้านนี้รสชาติค่อนข้างที่จะออกไปทางนมตาหมีอ่ะคือกลิ่นนมชัดมากส่วนไข่มุกนะหวานเหมือนน้ำตาลเคี่ยวอ่ะคือเมนูนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านนี้ถ้าใครอยากลองกินไทเกอร์ชูการ์กลิ่นนมตาหมีพร้อมกับไข่มุกเคี่ยวน้ำตาลแดงให้คะแนน7คะแนนแล้วกันนะก็ยังรู้สึกว่าทั่วๆไปเท่าไหร่ไม่ได้ว้าวมากคือได้กินมาน้ำปลาหวานคือกูเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยอะไรน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานบอกว่าเบาหวานไปร้านต่อไปดีกว่าร้านหนึ่งชื่อร้านว่าเลอฟาคือตรงติดกับ MRT เดินมา19ถึงเลยลองกินดูชาร้านนี้อร่อยใช้ได้แต่ไข่มุกเราเฉยๆหวานโอเคกำลังดีเลยเพราะเราสั่ง 50% วันนี้เอาไป 7.5 ครับอีก 2.5 คือไข่มุกล้วนๆมันโอเคเลยและนี่นะครับก็มาอีก1ร้านแล้วนะครับชื่อร้านว่าชากูกูป่วยอันนี้ไม่รู้นะว่ามันอ่านแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าถามพนักงานมาอันนี้มันเป็นร้านที่เป็นเหมือนร้านอาหารทั่วๆไปอ่ะไม่ได้มีแฟรนไชส์ว่าเป็นร้านชาไข่มุกโดยเฉพาะซึ่งแบบ
ตัว C เขาก็ไม่ได้มีโลโก้ตัวแก้วก็เป็นแบบแก้วเพลนๆไม่มีอะไรเลยเรามาลองชิมดีกว่าว่าร้านแบบเนี้ยชาไข่มุกจะอร่อยหรือเปล่าถ้าจะให้แนะนำนะใครที่อยากกินชาไข่มุกนะไปหาร้านที่เป็นร้านชาไข่มุกจริงๆกินเถอะอย่ามากินร้านอะไรแบบนี้เลยคือไม่อร่อยเลยอะไข่มุกแข็งด้วยแล้วก็ชาก็กลิ่นอะไรก็ไม่รู้อะอยากกินชาไข่มุกไปซื้อร้านที่เป็นขายชาไข่มุกเน้นๆเท่านั้นเลยไม่ผ่านอย่างแรงบอกเลยว่า4ก็ยังดูเยอะไปแต่4ละกันเดี๋ยวต่ำกว่านี้จะดูน่าเกลียดและราคาแพงด้วยนะไม่ใช่ว่าถูก75บาทนะไม่คุ้มค่ากับการมาซื้อกินเลยจริงๆนี่ร้านชื่อว่าอู่ซือเหรียญหรือเรียกง่ายว่าร้าน50ลองดูว่าอร่อยไหมร้านนี้ชาอร่อยอร่อยกว่าร้านเลอฟางแต่ไข่มุกนี่กูให้ติดลบไปเลยไม่ค่อยอร่อยเลยแต่ชาอร่อยมากเราสั่งหวาน50ไปกำลังดีอ่ะคนไทยชอบกินแบบนี้แน่ชาแบบนี้แต่ไข่มุกคนไทยไม่ชอบแน่กูว่าให้คะแนนประมาณ8อ่ะไข่มุกล้วนๆเลยอร่อยและชาอร่อยครับร้านนี้ชื่อว่าโอตารุคอฟฟี่ในชื่อเหมือนร้านกาแฟแต่ว่ามันมีชาไข่มุกอันนี้ที่เราสั่งมาเป็นบาวชูการ์บับเบิ้ลมิลค์แต่จะบอกว่าราคาร้านนี้แก้วละ80บาทตั้งแต่กินมาร้านนี้แพงที่สุดอันนี้อร่อยนะกลิ่นนมอ่ะมันหอมแต่ว่าตัวชาไข่มุกเนี่ยก็จะสไตล์เดิมสไตล์คล้ายๆกันทุกร้านเลยก็คือนุ่มๆนิดหน่อยแล้วก็มีรสชาติหวานถ้าได้กินมาเหมือนกันแทบทุกร้านยกเว้นร้านที่3ที่รู้สึกว่าไข่มุกเนี่ยอร่อยมากร้านนี้เราให้คะแนนประมาณ9ตัดเป็น1คะแนนเพราะว่าไข่มุกเหมือนทุกร้านแต่ว่านมอร่อยร้านนี้มาลองได้โอตารุคอฟฟี่ครับก็พอแล้วนะครับสำหรับการรีวิวชาไข่มุกที่ประเทศไต้หวันของเราที่จริงมันมีอีร้านอีกเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้เราไม่ไหวแล้วจริงๆครับเราขอรีวิวแค่นี้พอแล้วก่อนที่เบาหวานกูจะขึ้นไปมากไปกว่านี้คือจะบอกเลยว่าที่ไต้หวันน่ะร้านชาไข่มุกแม่งเยอะแบบเยอะมากๆเดิน59เจอแล้วเดิน59เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแม่งกินชาไข่มุกแทนข้าวจริงคือทุกร้านแม่งมีชาไข่มุกว่าจะเป็นร้านเหล้าร้านเบียร์หรือว่าร้านอะไรก็แล้วแต่แม่มีชาไข่มุกไม่รู้ว่าร้านทำผมร้านทำเล็บแม่มีชาไข่มุกด้วยหรือเปล่าเมื่อเกินไปเอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบรีวิวชาไข่มุกตัวนี้นะครับก็ฝากแชร์ฝากไลค์ให้เราด้วยนะครับใครที่ดูคลิปของเราแล้วยังไม่ได้ไปไต้หวันแล้วมีแผนกำลังจะไปดูแล้วจำไว้เลยร้านไหนอร่อยร้านไหนไม่อร่อยจะได้เลือกเข้าร้านถูกต่อติดตามพวกเราต่อไปด้วยกับ Go Again ยี่ขอบคุณที่รับชมนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTubeInstagram และ Twitter Go Again Channel นะครับและใครที่ชอบคลิปของพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะขอบคุณครับ